ศรีนัทยาก็เกิดจากครอบครัว14ครอบครัวนะครับที่มารวมกันทำโรงเรียนขึ้นมาโดยผมว่าทุกครอบครัวก็มีความสนใจในการศึกษาวอดอกซึ่งเป็นการศึกษาที่ให้การศึกษาตามวัยของเด็กนะครับในช่วงต้นเนี่ยก็มีคุณหมอพรนะครับที่โรงเรียนบรรจุไทยเนี่ยในการช่วยให้ความรู้แล้วก็ช่วยในการสร้างศรีนัทยาขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทำอนุบาลตอนต้นนะครับ 1-3 เนี่ยอยู่ใกล้ๆโรงเรียนปัญโยไทยก่อนที่เราจะมูฟมาที่พื้นที่ตรงนี้นะครับ1ไร่เนี่ยแล้วเราก็ทําถึงประถม6ตอนนี้ครับผมว่าเราก็พยายามหาการศึกษาที่เหมาะกับวิถีชีวิตของเรานะแล้วก็เป็นมุมมองของการศึกษาที่เราจะให้กับเด็กการศึกษาวอดอปผมว่ามันให้ในทุกๆมิติทั้งเรื่องของความคิดสุขภาพนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นพลังเจตจำนงที่จะให้กับเด็กในการที่จะเขาค้นหาความเป็นตัวเขาที่สำคัญคือเราไม่ได้ยัดเยียดที่มันบางอย่างที่มันไม่เหมาะกับวัยของเขานะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมจนถึงมัธยมเนี่ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่การจัดการศึกษาให้กับเขาเนี่ยมันเหมาะกับวัยเหมาะกับพัฒนาการของเขาผมว่าเราก็อยากเป็นทางเลือกทางการศึกษานะครับที่คิดว่าเหมาะกับครอบครัวและคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจการศึกษาวอดอปเนี่ยก็จะได้มีพื้นที่เราก็พยายามจัดตั้งพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับธรรมชาตินะครับมีต้นไม้หรือที่สำคัญคือเป็นการศึกษาที่ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดชุมชนศรีนัทยาขึ้นมาจะนิยามมันก็คือการจัดการศึกษาที่มันเหมาะกับช่วงวัยเขาไอ้คำนี้จริงๆแล้วมันพูดอาจจะสั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปศึกษาจริงๆคุณพ่อคุณแม่ศึกษาก็จะรู้ว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะในช่วงวัยนะครับตั้งแต่จริงๆแต่ก่อนอนุบาลจนถึงช่วงอนุบาลแล้วก็ช่วงประถมมัธยมคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูว่าการศึกษาแนวนี้การศึกษามันเหมาะกับวิถีชีวิตหรือเปล่าแล้วเรากำลังให้มุมมองการศึกษาคือชีวิตกับเด็กนะครับความสวยงามของการศึกษานี่มันอยู่ที่ตรงไหนและที่สำคัญเป้าหมายของเราก็คือว่าเด็กๆ เขาจะเติบโตขึ้นมาในแบบของเขาโดยเราไม่ได้ไปยัดเยียดบางอย่างนะครับอันนี้ผมคิดว่าการที่เขาจะคิดอะไรได้ด้วยตัวเองตัดสินใจได้เองเนี่ยมันต้องถูกกรอบเกาตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเลยนะครับจนเขาโตการศึกษาวอดอปจริงๆไม่ได้มองแค่ความรู้อย่างเดียวนะครับดูไปถึงเรื่องสุขภาพของเขานะครับเรื่องอาหารการกินเรื่องจังหวะชีวิตต่างๆนะครับอันนี้ก็ผมว่ามันเป็นทุกมิติในการที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขผมคิดว่าชุมชนเราก็เติบโตขึ้นนะจากตอนแรกที่มี10กว่าบ้านตอนนี้เราก็มีชุมชนที่ใหญ่ขึ้นมีพ่อแม่เข้ามามากขึ้นแต่แน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับความท้าทายของสังคมก็เปลี่ยนไปผมคิดว่าพ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยความรู้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การที่จะคุยกับครูทำงานกับโรงเรียนด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากงั้นที่บ้านกับที่โรงเรียนเนี่ยเราต้องทำงานให้สอดคล้องกันมากที่สุดนะครับก็เป็นความท้าทายเรื่องสื่อที่เยอะนะครับเราก็พยายามจะต้องบาลานซ์เรื่องสื่อกับเด็กเนี่ยให้มันเหมาะสมด้วยนะครับผมคิดว่าอนาคตเนี่ยเราคงจะต้องมีการให้ความรู้คือพ่อแม่ให้ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วคุณพ่อคุณแม่มาคุยกับทางศูนย์การเรียนเนี่ยมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมที่บ้านและที่โรงเรียนผมก็มีความท้าทายอะครับเพราะว่าการศึกษาทางเลือกเนี่ยเราไม่ได้เร่งเรียนเราไม่ได้มีเรื่องการสอบการแข่งขันนั้นในสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างมันรวดเร็วมันง่ายเนี่ยนี้คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวจะสามารถรอได้ไหมนะครับในสังคมอาจจะเด็กอนุบาลก็อ่านออกเขียนได้แต่ของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้ชีวิตร่างกายงั้นเด็กก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วและทำอะไรได้อย่างที่สังคมข้างนอกทำได้แต่เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมของเขาเขาจะทำได้ดีและเขาก็พร้อมที่จะทำงั้นไอ้การรอคอยของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเรื่องท้าทายโดยเฉพาะถ้าเกิดเราอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยจะทำยังไงให้คนในครอบครัวเข้าใจ
แล้วก็ร่วมไปในแนวทางนี้ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นความท้าทายของครอบครัวพอสมควรถ้าเป็นในเชิงวิชาการก็แน่นอนว่ามันอาจจะเป็นความท้าทายของเด็กนะครับในส่วนของมัธยมเนี่ยเราก็มีโรงเรียนวอร์ดอกหลายที่ที่มีถึงมัธยม6นะครับหลายๆครอบครัวที่จบจากประถม6ที่นี่ก็ไปต่อโรงเรียนวอร์ดอกในมัธยมต้นและปลายในที่อื่นๆนะครับหรือแม้แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่กังวลถึงเรื่องการเข้ามหาลัยอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าเราก็สร้างความพร้อมให้เขาแล้วเราก็ไว้ใจว่าเขาจะสามารถหาเส้นทางของเขาได้งั้นการศึกษาวอร์ดอปเนี่ยที่ผมเห็นชัดๆมากก็คือเรื่องพลังเจตจำนงหรือวิวที่จะทำให้เขามุ่งมั่นที่เขาอยากจะทำอะไรและเราเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดคนคนหนึ่งเขามั่นใจว่าเขาจะทำอะไรเขาจะทำได้อย่างสำเร็จงั้นจุดเป้าหมายคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมุ่งไปที่การเข้ามหาลัยแต่มหาลัยก็ไม่ใช่สิ่งที่เราปฏิเสธงั้นเส้นทางเหล่านี้เนี่ยลูกๆเราจะเป็นคนที่เขาตัดสินใจเองและเราก็พร้อมที่จะเฝ้าดูเขาแล้วก็สนับสนุนเขาไปในเส้นทางที่เขาต้องการและมีความสุขพ่อแม่ที่พาลูกมาเรียนทางเลือกเขาทำการบ้านค่อนข้างเยอะนะครับหาความรู้มาดูโรงเรียนหรือแม้แต่ดูเด็กนะครับตอนผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูเด็กเป็นสำคัญว่าเด็กที่เป็นผลผลิตจากการศึกษาแบบนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับงั้นอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละครอบครัวต้องทำการบ้านนะครับแล้วก็วิเคราะห์ดูว่ามันเหมาะสมกับวิถีชีวิตเราหรือเปล่าและเป้าหมายการศึกษาของเราที่จะให้กับลูกเนี่ยมันคืออะไรจริงๆการเรียนการสอนของเราค่ะเราอยู่ภายใต้หลักการที่เรียกว่าหลักมนุษยปรัชญานะคะเพราะฉะนั้นหลักมนุษยปรัชญาเนี่ยค่ะเขาก็จะแบ่งเด็กๆออกเป็น3ช่วงวัยนะคะช่วงวัยแรกก็คือ0ถึง7แล้วก็7ถึง14แล้วก็14ถึง21เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการเรียนการสอนคือเราจะดูเรื่องของอายุเกณฑ์อายุเป็นหลักแล้วก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะพาน้องๆมาเรียนนะคะเราก็จะขอคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเราเรียกว่าคุยแนวทางโรงเรียนก็คือเรามาทำความเข้าใจกันว่าที่คุณพ่อคุณแม่คิดเอาไว้ว่าอยากได้โรงเรียนให้ลูกแบบนี้แบบนี้เนี่ยแล้วมันใช่ไหมสิ่งที่เราเป็นตอบโจทย์ในใจคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่านะคะแล้วก็เราก็จะขอว่าพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยค่ะขอให้กลับไปคุยกันที่บ้านคุยทุกคนเลยอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่ดูแลน้องเป็นหลักคือคุณพ่อคุณแม่หรือถ้ามีปู่ย่าตายายหรือลุงป้าช่วยดูคุยให้หมดทุกคนเลยนะคะว่าถ้าน้องมาเรียนที่นี่จะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยค่ะเราก็จะขอความร่วมมือให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามพัฒนาการของน้องช่วงวัย0ถึง7เนี่ยค่ะเราเรียกว่าช่วงวัยโลกนี้ดีเพราะว่าโดยพัฒนาการของน้องๆอนุบาลเนี่ยค่ะคือเขาอยู่ในวัยเรียนแบบนะคะถ้าให้ภาพง่ายๆก็คือเหมือนเขาเป็นฟองน้ำนะคะอะไรที่อยู่รอบตัวเป็นยังไงก็จะดูดซับเข้ามาแล้วก็เป็นเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะขอความร่วมมือก็คือว่าให้ผู้ใหญ่ที่อยู่รายรอบที่ดูแลน้องอะค่ะจัดสภาพแวดล้อมรายรอบให้เป็นโลกนี้ดีเพื่อให้สิ่งที่เขาจะดูดซับหรือเรียนแบบเนี่ยเป็นเรื่องดีๆนะคะเขาจะได้เคยชินเนาะกับเรื่องดีๆแล้วก็เรียนแบบสิ่งดีๆเข้าไปอยู่ในเนื้อในตัวของเขานะคะแล้วก็จังหวะชีวิตที่มันเหมาะสมกับเขานะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในใจทีนี้พอมาถึงช่วง7ถึง14อะค่ะช่วงวัยที่2ก็คือช่วงวัยประถมนะคะในช่วงวัยประถมเนี่ยค่ะเป็นช่วงวัยของการพัฒนาของโลกภายในของเขาในมนุษยปรัชญาเราเรียกว่าดวงจิตนะคะหรือถ้าจะเอาให้เห็นภาพที่เข้าใจง่ายๆคืออารมณ์ความรู้สึกที่มันค่อยๆปรากฏเพราะฉะนั้นการทำงานกับอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะเราใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเราก็เลยเรียกช่วงวัยเนี้ยว่าโลกมีงามก็คือเป็นการให้ง่ายงามกับเด็กๆการทำงานกับสีทำงานกับดนตรีทำงานกับจังหวะนะคะเพื่อช่วยเพิ่มแง่มุมต่างๆในชีวิตให้กับเขานะคะเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนำพาไปสู่การตัดสินนะคะใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบมันคือการสวิงอยู่ระหว่างขั้วสองขั้วดังนั้นการค่อยๆเพิ่มเฉดหรือเพิ่มรายละเอียดนะคะมันเป็นการเพิ่มมุมมองทำให้การตัดสินใจของเด็กๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นการตัดสินใจที่มาจากการพิจารณาแล้วจากหลายๆมุมมอง14ถึง21คือเป็นวัยมัธยมนะคะอันนั้นเขาถึงจะเป็นโลกนี้จริงถึงจะเป็นวัยที่การคิดการวิเคราะห์แยกแยะเริ่มก่อเกิด
พราะฉะนั้นการทำงานของเราเป็นการเรียกว่าการอยู่ระหว่างทางแล้วกันนะคะก็คือบ่มเพาะเรื่องของความงามแล้วก็ศิลปะดนตรีไปคู่ๆไปพร้อมๆกันกับวิชาการต่างๆคือในแต่ละช่วงชั้นนะคะเราก็จะมีเป้าประสงค์แล้วกันเนาะของคุณครูว่าคุณครูเนี่ยจะสอนแล้วจะพาเด็กๆไปถึงจุดไหนนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเราไม่มีการสอบแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีการประเมินนะคะในทุกๆการทำงานทุกๆขณะเนี่ยคุณครูก็จะทุกๆบทเรียนนะคะมันจะสะท้อนผ่านออกมาจากการเรียนรู้อยู่แล้วว่าอย่างเช่นเราสมมติป.1เนี่ยเราบอกว่าเราต้องนับเลขจาก1ไปถึง120นับไปแล้วนับกลับให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะสะท้อนออกมาว่าเฮ้ยน้องคนนี้นับได้100อย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะดูว่าอ๋อเราจะทำยังไงที่จะช่วยให้เขาไปได้ถึง120ไม่สับสนหรือบางคนเราบอกว่าเราถึง120แต่เขาแบบเขาไม่หยุดอ่ะเขาจะไป150อย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงที่จะชะลอเขาลงมาหรือว่าเอาความสามารถหรือเอาพลังที่เขามีตรงนั้นไอ้งั้นไปช่วยเพื่อนไหมทำให้เพื่อนขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นก็คือในทุกๆขั้นตอนหรือว่าทุกๆขณะของการเรียนรู้อะค่ะคุณครูเนี่ยจะคอยเฝ้ามองแล้วก็คอยบอกได้ว่าเขาไปถึงหรือว่าเขายังต้องการการเสริมหรือการช่วยเพื่อที่จะนำให้เขาไม่ห่างจากเพื่อนมากนักช่วงต้นเทอมเนี่ยเราจะมีการประชุมผู้ปกครองเป็นการประชุมรวมนะคะเราเรียกประชุมห้องการประชุมห้องเนี่ยค่ะคุณครูก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าในเทอมนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเจอกับอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเด็กๆเปลี่ยนทุกปีนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงวัยโดยเฉพาะช่วงวัยประถมอะค่ะเป็นช่วงวัยที่อารมณ์ความรู้สึกค่อยๆก่อร่างสร้างตัวแล้วก็ค่อยๆปรากฏออกมาให้เราเห็นทีละนิดทีละนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆขณะที่ลูกเปลี่ยนนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่ปรับรับมือไม่ทันคือบทเขาจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนจริงๆนะคะอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยซอฟมาตลอดแล้วพอถึงวันนึงที่อยู่ๆความรู้สึกมันมาแล้วมันผลักดันเขาอะค่ะเขาจะเปลี่ยนแบบชั่ววินาทีนั้นจึ๊กแล้วก็พูดคำพูดแรงๆออกมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบมาก่อนเงี้ยค่ะบางทีตกใจพอตกใจปุ๊บการตอบรับหรือการตอบสนองเนี่ยมันก็จะไปในอีกแบบนึงแต่ถ้าเรารู้อยู่ก่อนแล้วว่าเรากำลังจะเจออะไรอะค่ะพอเราเจอเราจะเราเจอละมันอาจจะกลายเป็นการตอบสนองอีกแบบนึงไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในทุกๆต้นเทอมเนี่ยคุณครูจะบอกก่อนว่าเทอมนี้นะน้องจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่น้องเป็นแบบนี้การเรียนการสอนก็เลยออกแบบมาแบบนี้เพราะฉะนั้นในเทอมนี้เราจะทำสิ่งนี้กันแล้วพอถึงปลายเทอมอะค่ะเราก็จะมาคุยรายบ้านเราเรียกว่าคุยสรุปพัฒนาการก็คือเราจะบอกว่าตลอด1เทอมที่ผ่านมาน้องเป็นยังไงคุณครูเห็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูเห็นสิ่งนี้คุณครูก็เลยปรับแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราที่บ้านเป็นยังไงที่บ้านเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้เห็นภาพโดยรวมของเขาแล้วก็งั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยช่วงปิดเทอมคุณแม่ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ประคองกันเพื่อที่เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในตอนเปิดเทอมคือเราอ่ะไม่มีการบ้านแต่การบ้านหลักๆของโรงเรียนก็คือการให้น้องช่วยงานบ้านนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าเคยทำได้มาตลอดเลยพอประมาณสักป.2 ปลายๆหรือป.3 อะค่ะที่เขาเริ่มแบบเริ่มมีตัวตนของเขาปรากฏอ่ะจากที่เคยทำมาตลอดเนี่ยวันนึงเขาจะรู้เพื่อนแล้วก็ไปทำเองสิอย่างเงี้ยค่ะพูดบางทีคุณพ่อคุณแม่ตกใจเอ๊ะยังไงเรารับมือไม่ถูกเราก็จะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องโกรธด้วยเพราะนี่คือธรรมชาติของเขาเป้าประสงค์ปลายทางของการศึกษาวอดอกก็คือการที่เด็กๆเขาสามารถคิดวิเคราะห์เนาะแล้วก็เลือกมองเห็นนะคะว่าเขาจะโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรคำถามที่เราชอบถามกันโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรใช่เพราะฉะนั้นในโรงเรียนวอดอปเราจะไม่ได้ถามคำถามนี้กับเด็กๆแต่ว่านั่นคือเป้าประสงค์ของเราก็คือเขาโตมาเขาสามารถตอบตัวเองได้ว่าเขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงเพราะมันคือการศึกษาแห่งชีวิตอะค่ะมันคือเขาสุดท้ายมันคือทั่วทั้งตัวตนทั่วทั้งชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไปเจอแล้วเขาพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขามีความสุขนั่นก็คือถือว่าเราประสบความสำเร็จยิ่งเราเจอเด็กหลายๆคนเยอะๆเราจะเจอว่าเด็กๆแต่ละคนนะคะเขามีความเป็นตัวเขามีความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นน่ะถ้าถามว่าทำงานกับเด็กหรอก็ให้เขามีพื้นที่ค่ะที่เขาจะได้เป็นตัวเองให้เขาไม่ต้องรู้สึกผิดกับการเป็นตัวเขาแล้วก็เติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีใครไปคอยบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นสิต้องเป็นอย่างนี้สิอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าท้ายที่สุดแล้วเราทำงานไปแล้วเขาสามารถบอกได้ว่าชีวิตเขาจะเป็นมีความสุขอยู่ที่ตรงไหนกูว่านั้นเราประสบความสำเร็จแล้ว
้